พบกับอักษรออนเลนและคุณครูนาเดียอีกแล้วนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมหยิบแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรมาเรียนกับคุณครูได้เลยค่ะหยิบปากกาขึ้นมานะคะแล้วก็ลอง ทบทวนการสักนิดค่ะวันนี้นะคะในหัวข้อการพูดในโอกาสต่างๆต่อเนื่องมานะคะจำได้ไหมคะเราได้เรียนการพูดในโอกาสต่างๆไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดทักทายการพูดแนะนำตัวการพูดสนทนาโต้อตอบหรือว่าการพูดขอร้องขอความช่วยเหลือค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนการพูดเพิ่มเติมอีกค่ะนั่นก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะและก็ได้เรียนเรื่องของมารยาทในการพูดด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะคุณครูขอให้นักเรียนเนี่ยนะคะรู้จักความหมายหรือคำนิยามของการพูดแสดงความคิดเห็นก่อนนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นการพูดนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องที่ได้ฟังที่ได้อ่านที่ได้ดูเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะพูดดังนี้ค่ะ เมื่อเราได้ฟังได้อ่านหรือได้ดูแล้วนะคะ 1. ผพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสิ่งที่เราได้ฟังได้อ่านหรือได้ดูตามความเป็นจริงค่ะคําว่าตามความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะคะอาจจะบอกได้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะเราสามารถเห็นด้วยก็ได้หรือไม่เห็นด้วยก็ได้พอใจก็ได้หรือไม่พอใจก็ได้ ชอบก็ได้หรือไม่ชอบก็ได้แต่เราจะสื่อสารกันนะคะด้วยคําที่สุภาพนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกว่าแสดงอารมณ์มากมายอะไรนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเราเป็นแบบนั้นค่ะถัดมานะคะอันที่2อพูดแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือเข้าข้างผู้ใดผู้หนึ่งค่ะสมมุติว่าเวลาเราไปเป็นให้ความคิดเห็นเพื่อนบอกว่าดูสิเราวาดรูปมานะ ของเราสวยกว่าหรือของคนนี้สวยกว่าเหรออ่าด้วยความที่เรานะคะอาจจะสนิทกับเพื่อนกอไก่มากกว่าแล้วเราก็สนิทกับเพื่อนขอไข่น้อยกว่าเราก็อาจจะลำเอียงอาจจะบอกว่าอุ้ยของเพื่อนกอไก่วาดสวยกว่าเยอะเลยของเพื่อนขอไข่เนี่ยไม่สวยเลยแบบนี้นี่ถือว่าเราไม่มีความเป็นกลางนะคะถ้าเราจะแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องพูดไปเลยตรงๆนะคะเออเราว่าของกอไก่สวยกว่านะเพราะว่าของกอไก่เนี่ยมีการลงสีที่ สวยงามชัดเจนของขอไข่เนีนะอาจจะสีอ่อนไปนิดนึงเราสามารถบอกกับเพื่อนแบบนั้นได้หรืออาจจะชอบขอไข่มากกว่าก็ได้ก็บอกไปตามความจริงนะคะบอกไปตรงๆว่าเอ้ยถึงแม้กอไก่เธอจะสนิทกับเรานะแต่ว่าของขอไข่เนี่ย,ยเขาวาดได้ดีกว่าเธอมากเลยถ้าเธอไปปรับปรุงตรงนี้อีกนิดนึงนะจะต้องสวยเท่าเขาแน่ๆเลยนี่ก็ถือเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่เป็น หลักในการพูดที่ถูกต้องนะคะถัดมาพูดด้วยถ้อยคำสุภาพแบบที่คุณครูคพูดเมื่อกี้แหละนะคะแล้วอันที่4ค่ะมีมารยาทในการพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณครูเนี่ยถือว่าพูดด้วยการที่มีมารยาทในการพูดนะแต่เดี๋ยวคุณครูจะมาบอกเด็กๆอีกทีว่ามารยาทในการพูดคืออะไรค่ะเพราะฉะนั้น4ข้อหลักที่นักเรียนต้องจำในการพูดแสดงความคิดเห็นก็คือ1่ พูดความรู้สึกของเราตรงๆค่ะเพื่อเป็นการสื่อสารนะคะให้รู้ว่าเราชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆอันที่สองค่ะให้ความเห็นโดยที่ไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะนะคะอันที่สามค่ะใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะถ้อยคำที่สุภาพก็อยู่ในการดูแลอารมณ์ของเราด้วยนะคะไม่โกรธเกินไปไม่ ดีใจเกินไปไม่ชอบออกนอกหน้าเกินไปแบบนี้ด้วยค่ะและสุดท้ายก็คือมีมารยาทในการพูดค่ะ4อย่างนี้นะคะเป็นหลักที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะอย่างคุณครูนะคะพูดกับนักเรียนนะคะคุณครูก็จะใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะคะหรือเวลาตัดสินผลงานของนักเรียนคุณครูก็จะต้องดูด้วยว่าเอ๊ะนักเรียนคนนี้มีผลงานเป็นยังไงทําการบ้านถูกต้องลายมือสวยไหมเขียนดีไหมอันนี้คือความจริงนะคะและคุณครูก็ต้องดูด้วยว่า ไม่ใช่เด็กคนนี้เนี่ยหน้าตาน่ารักทำผมสวยทุกวันแก้มหอมแล้วคุณครูก็จะให้คะแนนเยอะเป็นพิเศษแบบนี้ก็ไม่ใช่ไม่ต้องลำเอียงนะคะหรือว่าคนนี้เนี่ยคุณครูรู้จักเป็นลูกของคุณครูอีกท่านไม่ไม่ตองคะ่ะเราตัดสินแสดงความเห็นไปตามความเป็นจริงนะคะว่าชอบไม่ชอบออไม่ลำเอียงแล้วก็ใช้ถ้อยคําสุภาพมีมารยาทในการพูดนะคะคุณครูพูดให้ความเห็นไปเรียบร้อยแล้ว ถัดมาแบบที่6กค่ะก็คือการพูดเล่าเรื่องนะคะการพูดสนทนาเขาเรียกว่าพูดในโอกาสต่างๆแบบที่6นี้นะคะเป็นการพูดเล่าเรื่องค่ะการพูดเล่าเรื่องเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านฟังหรือดูมาเนี่ยนะคะให้กับผู้อื่นทราบเช่นเล่านิทานเล่าประสบการณ์ของผู้พูดหรือเล่าความรู้ทั่วไปให้เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งก็มีหลักในการพูดดังนี้ค่ะ 1. ค่ะเราต้องเตรียมว่าเราจะเล่าเรื่องอะไร มีเขาโครงเรื่องอย่างไรลำดับว่าจะเล่าเรื่องอะไรก่อนหลังนะคะอย่างเช่นจะเล่าเรื่องออไปเที่ยวก็ต้องเล่าว่าเราเริ่มเดินทางยังไงไปถึงพักที่ไหนทำกิจกรรมอะไรบ้างตอนกลับเป็นยังไงแล้วก็มีความรู้สึกยังไงเราสามารถลำดับเหตุการณ์เอาไว้ได้แล้วก็จะทำให้เราพูดได้ดีขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะ เริ่มต้นเล่าเรื่องตามลำดับที่เราเตรียมเอาไว้นะคะในขณะที่เราพูดเล่าเรื่องก็ไม่ควรเล่าเรื่องอื่นๆแทกค่ะกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่นึกขึ้นมาได้อีกเรื่องนึงก็ไม่ใช่มาเล่าเปลี่ยนเรื่องแทรกไปผู้ฟังก็อาจจะสับสนได้นะคะในการพูดแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะคะเมื่อเพื่อประกอบเรื่องที่ตัวเองเล่าเมื่อเราเล่าจบแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นได้นะคะ สองทักษะนี้ก็จะใช้คู่กันทั้งพูดแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดเล่าเรื่องเพราะปกติแล้วเนี่ยมันก็ปนกันอยู่ในการใช้ของเรานะคะเช่นนี่เธอเมื่อวานนี้นะเราดูการ์ตูนเรื่องนี้มามันสนุกมากเลยเราชอบมากมันมีฉากนี้นะโอ้โหที่ตื่นเต้นเล้าใจสุดๆเลยเธอลองไปดูสิฉันชอบมากเลยนะ มันสนุกสุดเบี่ยงไปเลยแล้วแต่เราทีเราจะอ,อ,อธิบายให้เพื่อนฟังนะคะเล่าเรื่องเกิดอะไรยังไงขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเป็นการแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วยค่ะเด็ก3คนนี้นะคะก็จับกลุ่มสนทนากันนี่ อาจจะจับกลุ่มสนทนาการคุยกันได้นะคะผู้หญิงผู้ชายเป็นเพื่อนกันก็คุยกันได้หมดทุกคนเลยอาจจะชอบเรื่องเดียวกันบังเอิญสามคนนี้อาจจะคุยเรื่องการทํารายงานการบ้านหรือว่าอาจจะคุยเรื่องอื่นๆสเภระนะคะแล้วก็คนพูดก็พูดไปเล่าเรื่องก็เล่าไปคนฟังก็ฟังไปแสดงความคิดเห็นได้บ้างนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปทุกอย่างต้องอยู่ในคําพูดที่สุภาพนะคะ เอาละเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่พูดสุภาพได้นะคะพูดจาให้ดูฟังแล้วสบายหูนะคะรื่นหูไม่เกิดการทะเลาะเบาแหวงเราต้องมีมารยาทของการพูดค่ะซึ่งมารยาทของการพูดนะคะก็ควรจะปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลไม่พูดจากระโชกโฉกค้างในประโยคเดียวกันเลยนะคะถ้าคุณครูถามว่านักเรียนทานข้าวมาหรือย,ยังคะด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลน,นักเรียนก็จะตอบคุณครูว่า ทานข้าวมาแล้วค so uh ่ะคุณครูคุณครูถามประโยช์เดียวกันเลยนักเรียนทานข้าวมาหรือ okay? ยังคะประโยคเดียวกันนะคะมีนักเรียนมีคะด้วยทานข้าวมาหรือยังคะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่น้ําเสียงคุณครูเนี่ยเปลี่ยนไปน้ําเสียงเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสีหน้าเปลี่ยนความรู้สึกของผู้ฟังก็ทําไมไปด้วยคะเปลี่ยนไปด้วยนะนักเรียนคะทานข้าวมาหรือยังคะอืมคุณครูเคยมาถามเราว่าทําอะไรอยู่คะนักเรียน โอ้โหเราก็อยากจะตอบระบายสีอยู่ค่ะครูตอนที่เรียนภาษาไทยเนี่ยนะคะอ่าอย่างนี้นักเรียนอาจจะอืมคออมครูไม่ดูดเท่าไหร่แต่ถ้าครูมาถึงทําอะไรอยู่คะนักเรียนสะดุ้งตกใจเลยนะคะเพราะว่าแอบระบายสีอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะใช้คํา ใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมกับการละเทศะเนะดูด้วยว่าพูดกับใครที่ไหนอย่างไรนะคะไม่พูดแทรกขนาดที่ผู้อื่นกำลังพูดอยู่ค่ะใครเขาพูดอยู่เล่าให้เขาพูดให้จบก่อนไม่ใช่แล้วเขาเล่าเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเขาเราพูดนิดหน่อยเธอเธอเธอโอ้โหพูดขึ้นมาแทรกเลยแบบนี้นะคะคนที่เล่าอยู่ก็รู้สึกโดนขัดจังหวะอาจจะทำให้เขาลืมเรื่องที่จะเล่าไปก็ได้นะคะ อันที่4ี่กล่าวขอโทษเมื่อพูดผิดค่ะและกล่าวคําขอบคุณเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยโดยพูดออกมาจากใจจริงค่ะสมมติว่าคุณครูนาเดียอาจจะพูดผิดว่าให้นักเรียนกล่าวคําขอบคุณเมื่อพูดผิดวยขอโทษค่ะให้นักเรียนกล่าวคําขอโทษเมื่อพูดผิดนะคะและกล่าวคําขอบคุณเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยแบบนี้ละค่ะแม้เด็กๆคะเด็กๆพูดวันนี้เนี่ยพูดเพราะจังเลยน้องส้มพูดชัดมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะคุณครูแบบนี้นะคะพูดเวลาคุณอื่นชมเราว่าขอบคุณได้เลยจากใจจริงอุ้ยเธอลายมือสวยมากขอบคุณนะดีใจจังเลยที่คุณชมเราอะไรแบบนี้นะคะก็เราบอกกับเพื่อนไปได้เลยแสดงความขอบคุณด้วยแ,แสดงความรู้สึกผิดก็ขอโทษนะคะเอาละอันที่5กิริยาที่5ไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสมขณะพูดเช่นหาวเลหรือว่าแลบดิน บางคนติดเป็นนิสัยนะคะพอพูดผิดนักเรียนคะอย่าลืมพูดขอบคุณเวลารู้สึกผิด <c oughs> ผิดแลบดิ้นออกมากิริยาก็ดูไม่สุภาพแล้วนะคะดูเหมือนแบบว่าไม่มีไม่มีความเป็นมืออาชีพนะหรือระหว่างพูดอยู่ <c oughs> หาวออกมาแบบนี้คะ่ะปากกว้างเลยนักเรียนก็เห็นอุ้ยคุณครูหาวนะถ้าเราจะาจะหาจริงๆแล้วบอกขอโทษนะคะหันหน้าหลบไปทางอื่น แล้วก็ไปหาวแบบนี้อาจจะทำได้แต่หาวไปเลยแบบอ้าปากกว้างไม่เอามือปิดปากเลยแบบนี้ไม่ได้คุยกันอยูอ่กินข้าวเสร็จกินโค้กไปด้วยเลอใส่เพื่อ,เ,อ,อเสียงดังเลยอันนี้ก็ถือว่าไม่มีมารยาทในการพูดคุยค่ะถ้าจะเลอจริงๆก็เหมือนเดิมค่ะหันหน้าหลบไปทางที่ไม่มีคนจะไปเลอก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทั้งเรื่องหาวเรื่องเลอเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเนาะทาได้แต่ว่าเลือกไปหลบทำรับ รับตาผู้คนนิดหนึ่งนะคะไม่พูดขนาดที่มีอาหารอยู่ในปากแล้วก็ไม่ควรพูดข้ามศรีรษะผู้อื่นด้วยค่ะเด็กๆนั่งทานข้าวอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะนั่งคุยกันเคี้ยวข้าวไปพูดไปนะคะคุณครูเคยนะคะนั่งทานข้าวกับเพื่อนเพื่อนพูดข้าวจากปากเพื่อนกระเด็นเข้ามาในจานครูครูคไม่อยากจะทานต่อแล้วค่ะนักเรียนครูครู้สึกว่าเอะเวลาพูดก็ไม่ควรจะมีละเมออาหารอยู่ในปากก็ไม่ควรพูดนะคะเพราะว่าหนึ่งพูดแล้วอาจจะก,กระเด็นออกมาได้ พูดก็ไม่ชัดด้วยแล้วก็ดูแล้วไม่เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรพูดข้ามศรีรษะผู้อื่นคำว่าพูดข้ามศรีรษะหมายความว่าเพื่อนเเขานั่งอยู่กันจะไปทักเพื่อนอีกคนนึงที่นั่งอีกแถวหนึ่งตะโกนข้ามไปเธอเธอเพื่อนนั่งอยูไ่ไม่ไม่สุภาพนะคะให้เรียนเดินอ้อมไปแล้วก็ไปหาเพื่อนที่เราอยากจะคุยด้วยแบบนั้นจะดีกว่าคะ่ะ สุดท้ายนะคะคำลงท้ายการพูดให้เหมาะสมนะคะผู้หญิงก็พูดคำว่าคักค่ะผู้ชายก็พูดคำว่าครับนะคะวะโวยก็อย่าไปพูดนะคะอันนี้ถือว่าถึงจะดูแม้ว่าสนิทสนมกันก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ค่ะอ่าแล้วค่ะ7ข้อนี้นะคะนักเรียนพอจะปฏิบัติได้ไหมคะใช้น้ำเสียงนุ่มนวลพูดไพเราะไม่พูดแทรกผู้อื่นขอโทษเมื่อเราทำผิดขอบคุณเมื่อเราเมื่อคนผู้อื่นชมเชยเรานะคะ ไม่ห้าวไม่เริ่อไม่แลบลิ้นแล้วก็ไม่พูดตอนที่มีอาหารอยู่ในปากนะคะแล้วก็พูดลงท้ายหางเสียงด้วยครับค่ะให้เหมาะสมนะคะนี่แหละค่ะ7ข้อด้วยกันนะคะอย่างอันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูถือของเดินออกมาจากห้องตุ๊บตุ๊บมีเด็กนักเรียนสองคนมาทักทายคุณครูหนูช่วยถือของไหมคะครู หนูช่วยถือของไหมคะคุณครูด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนคุณครูบอกไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวคุณครูถือเองได้เด็กๆไปกินขนมเธอไปพักเธอนะคะคุณครูกับทั้งเร็่งก็พูดจากันด้วยการพูดที่ดีและมีมารยาทในการพูดนะคะก็จะลดความขัดแย้งกันไปได้มากเลยค่ะเอาละค่ะ สิ่งที่นักเรียนควรรู้นะคะบางคํานักเรียนอาจจะบอกว่าคุณครูคะพูดกระโชกโคกหากนะคะหมายความไว่าอย่างไรที่คุณครูทําตัวอย่างให้ดูเนาะทําอะไรอยู่โอ้เด็กๆตกใจเลยนะคะกินข้าวอย่างคะพูดแบบว่ามีคะก็จริงแต่พูดกระโชกโคกหากเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะอาการพูดกระโชกโคกหากก็หมายถึงการพูดกระชากเสียงกระแทกเสียงซึ่งไม่น่าฟังเลยทําให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความไม่พอใจแล้วก็ไม่อยากจะพูดด้วยนะคะ ถัดมากาลเทศะก็คือเวลาแล้วก็สถานที่กาลคือเวลาเออกาลคือเวลาค่ะแล้วก็เทศะก็คือเทศกาลก็คือเออช่วงเวลานะคะช่วงเวลาสถานที่แบบนั้นแหละให้ถูกเวลาถูกสถานที่เอาละค่ะสำหรับข้อสอบนะคะที่นักเรียนอาจจะบังเอิญได้ไปเจอนะคะข้อสอบเน้นการคิดแนวเอ็ในวันนี้ก็มาถามนักเรียนค่ะว่า ใครพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมนะพูดแสดงความคิดเห็นนะได้อย่างเหมาะสมนะเพราะฉะนั้นผู้แสดงความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนไปเนะี่ยมีหลักว่ายังไงนะคะ 1. คือพูดให้ตรงกับความรู้สึกของเราพูดว่าชอบไม่ชอบพูดได้เลย 2. ให้ความคิดเห็นโดยที่ไม่ลำเอียงใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการพูดจำได้เนาะสี่อันเนาะ เอาความเห็นเราจริงๆเอาเรื่องจริงความรู้สึกของเราไม่ลำเอียงไม่ต้องเข้าข้างใครพูดให้สุภาพแล้วก็มีมารยาทกไก่เขาบอกว่าปุ๊กพูดแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยคำกระโชคหกห้าฉันว่านะมันไม่ควรจะทำแบบนั้นเลยพูดแบบว่าน้ําเสียงใสาอารมณ์มีการกระแทกเสียงแบบนี้นะคะถือว่าไม่เหมาะสมนะคะแก้วพูดแสดงความคิดเห็นตามที่เพื่อนบอก เพื่อให้เพื่อนพอใจเธอชอบอันนี้ไหมอ่ะชอบมากเลยอร่อยไหมอร่อยมากเลยชั้นลายมือสวยไหมสวยมากเลยคือพูดเพืいい่อให้คนอื mm ่นพอใจอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมค่ะถัดมาโอ้ข้อขควายนะคะโอ้พูดแสดงความคิดเห็นเข้าข้างเพื่อนสนิทของตัวเองเข้าข้างเพื่อนสนิทนะคะแสดงว่าเราลำเอียงนะคะห้ามพูดลำเอียงไม่จริงอ่ะฉันว่าแนน่ถูกนะเธอน่ะผิด ฉันเข้าข้างแนนเพราะแนนเป็นเพื่อนฉันแบบนี้ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ก็พูดไปตามความจริงค่ะอะไรเกิดขึ้นยังไงนะคะพูดไปตามความจริงแสดงความเห็นได้ตามความเป็นจริงอย่าลำเอียงถัดมาต๋อมพูดแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงใช่แล้วใช่ไหมข้องงงน่าจะใช่ที่สุดแล้วพูดความจริงตรงกับความรู้สึกเราไม่ลำเอียงพูดสุภาพและมีมารยาทในการพูดดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องเลือกเลยค่ะ ตอบพูแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมที่สุดค่ะ <c oughs> เราได้เรียนเรื่องการพูดกันมาถึง6อย่างด้วยกันนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะคะมีวิธีในการพูดยังไงใช้เมื่อไหร่นะคะมีหลักการอย่างไรนักเรียนลองจําไว้คร่าวๆนะคะก็คือ1พูดสุภาพไม่ไกระโชกโ h กหกถูกการละเทศะนะคะ ตรงตามความเป็นจริงทุกอย่างแหละนะคะสื่อสารกันได้โดยใช้ไม่ต้องใช้อารมณ์นะคะใช้ความจริงแล้วก็ค่อยๆพูดกัน,นะคะ่ะเพื่อลดความขัดแย้งได้นะคะนักเรียนลองไปฝึกพูดดูกับเพื่อนๆนะคะและทางเรียนพูดได้ถูกต้องเหมาะสมก็จะเป็นที่รักของเพื่อนๆด้วยค่ะเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นที่รักของคุณครูด้วยนะคะอย่าลืมกลับมาเรียนกับคุณครูนาเดียได้ใหม่แล้วก็กลับไปทบทวนด้วยนะคะวันนี้ เด็กๆต้องลาคุณครูแล้วนะคะบายๆกันก่อนเจอกันคาบหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น